ทนายบอสพอลยันมีหลักฐานนักร้องสาวกอตบทรัพย์10ล้านแถมขอเพิ่มอีกหลายแสนเด่นออนไลน์วันที่21ตุลาคม2567 17:32 น.ทนายบอสพอลยันมีหลักฐานนักร้องสาวกอตบทรัพย์10ล้านแถมขอเพิ่มอีกหลายแสนแลกไม่ร้องปคบลั่นฟ้องแน่ถ้าสคบเพิกถอนใบอนุญาตวันที่21ตุลาคม2567ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนายวิทูลเก่งงานทนายความของนายวรัตพลวรัตวรกุลหรือบอสพอลผู้บริหารบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าเยี่ยมกลุ่มผู้ต้องหาคดีดิไอคอนกรุ๊ประบุว่าตนยังไม่มีโอกาสได้เยี่ยมบอสพอเนื่องด้วยติดปัญหาทางเอกสารทั้งนี้ตนไม่ได้ข้ามไปที่ฝั่งเรือนจำหญิงคือฝั่งบอสปันปัญจรัตน์กนกรัตนพรที่ทัณฑสถานหญิงกลางจุดประสงค์ที่ตนตั้งใจเข้าไปพบบอสพอในวันนี้เพื่อหารือเรื่องงานของบริษัทและคดีความแต่รายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้ในวันนี้ตนได้ฝากให้ทนายความของบอสปีเตอร์นายกลดเศรษฐนันเป็นธุระแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างตนกับบอสพอลขณะนี้ทนายความของทุกผู้ต้องหารวมทั้งบอสดาราผนึกรวมเป็นทีมเดียวกันแล้วเพื่อจะได้ประสานข้อมูลทางคดีนายวิทูลกล่าวต่อว่าเรื่องหลักขนาดนี้นอกจากแนวทางต่อสู้ทางคดีทีมทนายจะช่วยกันพิจารณาสภาพจิตใจของลูกความตนว่าเป็นอย่างไรอยู่กันได้หรือไม่ส่วนของบอสพอลยังแข็งแรงดีพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มตามปกติไม่น่ากังวลแต่บอสวินนายทวินพัฒน์ภูพัฒนรินทร์น่าเป็นห่วงที่สุดในกลุ่มเพราะป่วยเป็นโรคมะเร็งต้องได้รับการรักษาทนายจึงต้องหาทางขอประกันตัวออกมาให้ได้ก่อนส่วนการฝากข้อความถึงคนในครอบครัวทนายความแต่ละท่านจะนำข้อความของแต่ละคนไปพูดคุยกับแต่ละครอบครัวเองทั้งนี้กรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะแจ้งข้อหาเพิ่มจาก2ข้อหาหลักคือช่อโกงประชาชนและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทางทนายได้ทำความเข้าใจกับลูกความตนเองไปแล้วว่าให้ต่อสู้ในส่วนข้อหาหลักให้จบถ้าข้อหาหลักผ่านไปได้ข้อหาอื่นแม้จะมีโทษหนักกว่าก็จะผ่านไปได้เช่นกันทำให้ขณะนี้กลุ่มลูกความไม่ได้กังวลมากนักซึ่งทั้งหมดไม่ได้กำชับให้ทนายความทำอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษนอกจากเตรียมพยานหลักฐานให้ดีนายวิทูลกล่าวยืนยันว่าทางบริษัทขายสินค้าให้ลูกค้าต้องแสดงหลักฐานว่ามีการซื้อขายจริงส่งมอบสินค้าจริงมีเอกสารชัดเจนจากนี้ต้องแล้วแต่ดุลยพินิจของศาลว่าจะมองอย่างไรส่วนที่สังคมมองว่ามีการระดมชวนคนมาลงทุนตนมองว่าเป็นการให้คนเข้ามาเปิดบินสินค้ามากกว่าสำหรับมาตรการเยียวยาของบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปได้เปิดให้ประชาชนเข้ามาลงทะเบียนเป็นผู้เสียหายได้จนถึงวันที่31ตุลาคม2567จากนั้นจะปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าใครคือผู้เสียหายที่จะเยียวยาได้หรือไม่ได้ทั้งนี้ต้องเรียนว่าขณะนี้บัญชีของบริษัทถูกอายัดอยู่แต่ทางบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลนี้ไว้เพื่อให้ทราบว่าเราจะเยียวยาใครบ้างอย่างไรก็ตามนะขณะนี้ตำรวจยังไม่มีการประสานผ่านตนเข้ามาเพื่อที่จะขอคุยกับผู้ต้องหาส่วนกรณีที่มีบุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นพยานรู้เห็นในเหตุการณ์ต่างๆออกมาเคลื่อนไหวตามสื่อทางกลุ่มผู้ต้องหาไม่ได้มีความกังวลนายวิทูลกล่าวอีกว่าเรื่องคลิปเสียงระหว่างบอสพอลกับผู้ที่เรียกรับประโยชน์ไม่ถือว่าเป็นคุณ
และเป็นโทษต่อผู้ต้องหาส่วนกรณีมีนักร้องเรียนตบทรัพย์บอสพอล10ล้านบาทโดยเฉลยว่าบุคคลดังกล่าวคือนักร้องเรียนหญิงอักษรย่อกอก่อนจะบอกว่ารู้กันอยู่แล้วไปเช็คก็รู้ว่าใครขณะเดียวกันตนทราบรายละเอียดเรื่องนี้ดีแบบลึกพร้อมมีพยานบุคคลยืนยันโดยจ่ายไป10ล้านบาทเป็นก้อนเดียวและจ่ายอีกก้อนสุดท้าย 400,000 บาทเป็นเงินสดช่วงที่ตบทรัพย์เกิดขึ้นช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งจำเดือนชัดเจนไม่ได้แต่ยืนยันว่าจ่ายไป10ล้านบาทเป็นก้อนเดียวเพราะไม่มีใครเขาแบ่งจ่ายหรอกซึ่งวงการตบทรัพย์เขาจ่ายก้อนเดียวทั้งนั้นแหละแต่ก็มีมาขอเพิ่มอีก 400,000 บาทเป็นเงินสดซึ่งก้อนสุดท้ายนี้อ้างว่าเป็นค่าดำเนินการเรื่องเอกสารค่าปริ้นงานค่าถ่ายเอกสารค่าเหนื่อยยืนยันว่ามีคลิปเสียงดังกล่าวจริงสำหรับนักร้องเรียนหญิงอักษรย่อกอนี้มีคนแนะนำแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครส่วนมาตบทรัพย์นั้นเขาอ้างว่าจะไปร้องปคบมาบอกว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นการขายตรงหรือแชร์ลูกโซ่อะไรทำนองนี้เมื่อถามว่านักร้องเรียนหญิงอักษรย่อกอคนดังกล่าวมีการข่มขู่บอสอย่างไรบ้างทนายความบอกว่าตอนนั้นผมเข้าไปฉีกก่อนจึงไม่รู้โดยพฤติการตบทรัพย์เป็นแบบนักร้องทั่วไปมีการมาขู่ว่าคุณไม่อยากเดือดร้อนใช่ไหมไม่งั้นเอามาเมื่อถามต่อว่าแสดงว่ามีพฤติกรรมแบบนี้จริงหรือทนายความระบุว่าไม่ใช่แบบนั้นแต่อยากบอกว่าบางทีคนทำธุรกิจไม่ใช่คนแข็งแกร่งอย่างลูกความผมบางรายเขาแข็งแกร่งหากมีการรีดเอาทรัพย์เท่าไหร่ก็ไม่จ่ายแต่บางรายเขาไม่อยากมีปัญหาเพราะอาจกระทบกับธุรกิจได้ทั้งนี้เหตุใดบอสพอลถึงกลัวนักร้องท่านนี้ทนายความบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นแต่คนเราทำธุรกิจไม่อยากมีปัญหาขึ้นโรงขึ้นศาลหากมันจบได้ก็จบมากกว่าเมื่อถามว่ามีนักร้องคนอื่นนอกจากนักร้องเรียนหญิงกอหรือไม่ทนายความหัวเราะบอกว่าเดี๋ยวมันจะลามบอกไม่ได้ก่อนย้ำว่าไม่ใช่นักการเมืองเพราะนักการเมืองเขาไม่ค่อยยุ่งขณะเดียวกันตนมีข้อมูลเพียงเท่านี้ไม่รู้ว่ามีนักร้องท่านอื่นมาตบทรัพย์มากกว่า10ล้านหรือไม่แต่ที่มีข้อมูลตอนนี้ก็ตบทรัพย์มากที่สุดส่วนที่เหลือรายละเอียดอยู่กับตำรวจนอกจากนี้ตนยังเป็นทนายให้บอสถึง10คนคือบอสพอลบอสปันบอสหมอเอกบอสปันบอสโซดาบอสโอมบอสแม่หญิงบอสสวยบอสวินและบอสปีเตอร์มีทนายทำอยู่แต่ญาติอยากให้ทางตนดูร่วมด้วยเมื่อถามว่าถ้าระหว่างนี้สคบเพิกถอนใบอนุญาตจะเป็นอะไรไหมทนายวิทูลระบุว่าเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาบอสพอลยังให้การสคบไม่จบแต่ทางตำรวจปคบเข้ามาจับเสียก่อนซึ่งตรงนี้ยังต้องให้การเพิ่มถ้าวันนี้ยกเลิกใบอนุญาตตลาดตรงของบริษัทตนฟ้องแน่นอนเพราะตามกฎหมายบอสพอลยังให้การไม่จบโดยทางบริษัทต้องให้ปากคำจนเสร็จสิ้นก่อนถึงเริ่มจะพิจารณาเพิกถอนได้ต่อมาถ้าดูแล้วน้ำหนักของการร้องเรียนมีมากกว่าสิ่งที่ทางเราชี้แจงจะเพิกถอนก็สามารถทำได้ตามขั้นตอนแต่ถ้าเกิดวันนี้มาบอกว่าไม่ฟังข้อมูลเพิ่มเติมและตัดตรงนี้และเพิกถอนเลยก็มีเรื่องกันแน่โดยจะมีการฟ้องตามมาตรา157เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเมื่อถามว่าเป็นการข่มขู่หรือไม่
ทนายวิทูลบอกว่าไม่ได้ข่มขู่แต่เป็นไปตามกฎหมายโดยตอนนี้ทางสคบยังไม่ได้มีการประสานเข้ามาขอข้อมูลเพิ่มเติมภูมิธรรมห่วงป่วนใต้ลามหลังจับผู้ต้องหาคดีตากใบไม่ได้แจ้งไม่ใช่ความผิดนายกการเมืองวันที่21ตุลาคม2567 10:04 น.ภูมิธรรมรับห่วงเหตุไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้หลังคดีตากใบใกล้หมดอายุยันรัฐบาลเร่งตามผู้ต้องหาไม่เคยละเลยไม่สบายใจหลังถูกมองเป็นความผิดนายกรัฐมนตรีขอมองภาพรวมอย่าวิจารณ์เฉพาะส่วนเมื่อเวลา 8:00 น.วันที่21ตุลาคม2567ที่แกรนด์ไฮแอทเอราวัณนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงคดีตากใบที่ใกล้จะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้ในฐานะดูแลด้านความมั่นคงมีความกังวลการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่หรือไม่ว่าเรื่องนี้เราเป็นห่วงและเฝ้าระวังอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วการก่อเหตุในพื้นที่มีมาตลอดไม่ใช่เพิ่งมีในช่วงที่มีคดีตากใบเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของผู้ก่อเหตุสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องหน่วยข่าวเพื่อหาข้อมูลในถิ่นที่อยู่หรือพื้นที่ที่เคยไปของผู้ต้องหาขอให้เข้าไปดูในรายละเอียดและเข้าไปตามหมายศาลหรือหมายจับที่มีอยู่โดยได้กำชับให้เร่งจับกุมตั้งแต่วันแรกที่มีหมายจับออกมาจะเห็นได้ว่าตนได้สั่งผู้บัญชาการตำรวจซึ่งท่านก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเองพร้อมทั้งสั่งการให้ผู้บัญชาการภาคลงไปในพื้นที่ที่มีปัญหาตอนนี้ได้เร่งติดตามตัวอยู่แต่ไม่รู้ว่าผู้ต้องหาอยู่ที่ไหนซึ่งได้ประสานกับตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลติดตามด้วยนายภูมิธรรมกล่าวยอมรับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่ว่าเราจะละเลยหรือไม่สนใจซึ่งก็เหมือนคดีทั่วไปที่จับได้บ้างและจับไม่ได้บ้างตรงนี้ไม่ใช่ข้อแก้ตัวอย่างไรเราก็ต้องทำอย่างเต็มที่อีกทั้งคดีนี้มีความต่อเนื่องมากกว่า20ปีเพราะทัศนคติในการมองเรื่องนี้ก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างตนคิดว่าก็จะต้องให้ทุกคนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วให้กระบวนการยุติธรรมตัดสินเรามีหน้าที่ทำให้ทุกอย่างดำเนินการตามกฎหมายนายภูมิธรรมกล่าวว่ารู้สึกไม่สบายใจที่มีการหยิบยกเอาคดีตาใบขึ้นมาโทษรัฐบาลนี้ว่าเป็นผู้ร้ายแต่เราเข้าใจถึงความเจ็บปวดความเสียหายของญาติทั้งหมดไม่ควรมากล่าวหารัฐบาลหรือกล่าวหานายกรัฐมนตรีว่ารู้เห็นเป็นใจเพราะเรื่องนี้เกิดเมื่อ20ปีก่อนและเมื่อ20ปีก่อนนายกรัฐมนตรีก็ยังมีอายุไม่มากฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าท่านรู้เห็นเป็นใจขณะนี้ท่านก็ได้ทำตามหน้าที่ได้กำชับสั่งการไปยังผู้บัญชาการตำรวจรวมถึงตนเองฉะนั้นอยากไม่อยากให้มองคดีตากใบในประเด็นจุดเดียวเพราะข้อมูลที่ออกมามีหลายส่วนหลายจุดไม่อยากให้ถูกขยายความอยากให้มองแค่เรื่องผลกระทบของญาติหากไปขยายความก็อาจจะบานปลายและกระทบกับเรื่องการต่อสู้ของกองกำลังในภาคใต้และกระทบต่อความมั่นคงของชาติอยากให้ทุกคนระมัดระวังในเรื่องนี้พุ่งเป้าไปที่ตัวผู้ถูกกระทำอีกครั้งกระบวนการเยียวยาเกิดในสมัยยนต์ส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีและยังไม่มีการชี้ถูกหรือผิดพร้อมทั้งหมดสืบหาความจริง
ไม่อยากให้มองเฉพาะมุมเฉพาะส่วนแล้วมาพูดด้านเดียวซึ่งมันจะไม่ยุติธรรมกับผู้ที่ถูกอ้างอิง